กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเนื่องจากว่าน้ำตาลลูกของแม่สวยหน้าตาหนูหวานหวานแล้วชื่อหนูก็น้ำตาลแม่เลยเลือกขนมหวานๆให้หนูรับประทานค่ะลูกแม่จะทำฟรุตเฟลกเจอร์คือผลไม้นานาชนิดชุบแป้งทอดอุ้ยเป็นอาหารฝรั่งนะคะตอนที่แม่อยู่ฝรั่งเศสตอนแม่เป็นวัยรุ่นแม่ทำทานทุกวันเลยเนี่ยสูตรนี้จะมอบให้กับน้ำตาลโดยเฉพาะนะคะแต่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่เครื่องปรุงก่อนอันแรกที่แม่จะใส่นี่นะคะครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลลงไปด้วยเพราะมันจะทำให้รสชาติมันหวานมันสิ่งที่แม่จะใส่ต่อไปนะคะเป็นนมข้นแปลงไขมันไม่หวานหรือนมข้นจืดตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลเพราะมันจะทำให้เมนูนี้นะคะมีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญเดี๋ยวนี้เขามีขนาดลิตรหนึ่งนะคะเปิดปิดง่ายค่ะไม่ต้องไปงัดกระป๋องแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะใส่ลงไปนะคะค่ะใส่ลงไปใส่เยอะไหมคะคุณแม่ก็อันนี้ก็ใส่ลงไปอันนี้แน่นอนที่สุดแม่ไม่ใส่น้ำแม่ก็ใช้อันนี้เลยพอแล้วค่ะเราต้องการความเข้มข้นนะคะโอเคน่ารักอ่ะหนูอ่ะแล้วแม่ก็จะใส่น้ำใบเตยลงไปจะได้เป็นสังขยาสีเขียวๆเห็นไหมคะแล้วแม่ก็จะใส่แป้งข้าวโพดใส่ลงไปนี่เซิร์นค่ะได้เอาตะกร้อคนเลยลูกแล้วแม่ก็จะใส่ไข่ไก่นะคะสองฟองอยากให้สีเขียวดั่งฝันแม่ก็ใส่สีลงไปเห็นไหมคะหอมไม้ดมซิวานิลาใส่ไปน้อยเสริมค่ะเค็มๆมันๆก็ใส่เกลืออ่ะใส่เนยสดลงไปหน่อยนึงเอาละเอาควานลงมาหน่อยลูกแม่เสียได้ลูกเราจะต้องคนผสมจนกระทั่งได้สังขยาสุกคนมันก็จะคนๆใช่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 ค่ะเดี๋ยวจะได้มารับประทานกับผลไม้ชุบแป้งทอดไงอุ้ยสุกคนแล้วนะค่ะใช่กลิ่นหอมด้วยนะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสังขยานี้ไว้จนกระทั่งเย็นในระหว่างนี้เราก็จะเตรียมผลไม้มาชุบแป้งทอดกันนะครับแม่เตรียมผลไม้ไว้ให้ลูกเยอะมากเลยนะหนูชอบกินมากเลยนี่ขนุนค่ะหนูชอบเหรอชอบหมดเลยแอปเปิลชอบค่ะอันนี้เหมือนชีวิตแม่มากสตรอว์แม่สตรอว์มากค่ะแต่แม่ก็ชอบบานานนะชอบมากเลยค่ะแม่พยิบกล้วยแม่หันมีดผิดถูกเลยลูกแม่ประมาทแม่ประมาทแม่ประมาทค่ะเดี๋ยวหั่นกล้วยนะลูกนะก็เป็นท่อนๆไว้เอาใหญ่แค่ไหนคะเป็นท่อนๆนะลูก1ลูกผ่าสัก8ชิ้นนะลูกนะค่ะหนูหั่นไว้ลูก8ท่อนผ่าครึ่งก่อนครึ่งครึ่งนึงก่อนไม่ขวางลูกครึ่งอีกครึ่งนึงซิอีกครึ่งนึงรายนี้กับอีกครึ่งนึงมันก็จะได้8ชิ้นเข้ากันเห็นไหมคะระหว่างนี้แม่ก็อุ่นน้ำมันไว้แล้วนะลูกนะค่ะสังขยาเราก็ตุ๋นเสร็จแล้วอุ้ยพร้อมกินแล้วลูกวันนี้ใช้เป็นบานาน่าเฟรชเชอร์ฟราแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยหอมทอดเห็นไหมคุณผู้ชมแม่ก็จะใส่แป้งลงไปก่อนนะแล้วก็จะใส่น้ำเย็นเอาไว้คลุกเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะขอตะกร้อมือทีนี้สัดส่วนก็จะมีระบุเสร็จนะเราก็ต้องค่อยๆคนค่อยๆเติมค่ะนะคะมันง่ายมากเลยเห็นไหมได้ความข้นหนืดที่พอดีเลยค่ะทีนี้อยากจะรู้ว่ามันได้เรื่องไหมแม่ก็จะหยดลงไปลอยละเห็นไหมแสดงว่าใช้ได้ลูกไหนกล้วยของหนูล่ะอยู่นี่ค่ะอโกยใส่ลงมาในนี้ให้แม่เลยลูกนี่ค่ะเดี๋ยวพอมันลอยแล้วหนูทอดนะลูกนะใช่ค่ะโอเคค่ะเราต้องใช้อันนี้ไม่ใช่ค่ะไอ้กระชอนค่ะค่ะ เดี๋ยวแม่ลองก่อนนะค่ะแล้วก็จะหย่อนไปทำทานเล่นอยู่บ้างง่ายๆใช่ทีนี้ก็สตรอเบอร์รี่ค่ะชีวิตแม่แม่เกิดมาแม่ต้องสตรอเบอรี่ค่ะชอบแล้วคะ
ขนุนหนูก็ชอบเหรอลูกชอบทำไมหนูชอบผลไม้โบราณนะลูกนะหนูเป็นหญิงไทยเอาหญิงไทยเอาตายแล้วแม่เป็นหญิงหลังแม่ต้องสอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลูกหย่อนให้หนูละหญิงไทยใจงามค่ะค่ะแอปเปิลนะคะค่ะแอปเปิลค่ะแอปเปิลแม่ยังมีกล้วยอยู่เลยค่ะกล้วยเหรออ่ะโอเคกล้วยอยู่นี่ลูกหย่อนหอมจังเลยหอมชวนกินด้วยนี่ไงมีเป็นลูกๆเห็นไหมใช่ได้โอ้ยสตรอเบอรี่แม่สุกแล้วเห็นไหมสตอแม่มาก่อนเลยเฮ้ยอันนี้ก็สตรอเบอรี่เห็นไหมดูน่ากินนะใช่โอ้ยเดี๋ยวดูสิบรรดากล้วยบรรดาแป้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราทอดนะลูกแม่ก็ไม่ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดเสร็จแล้วเอามากองรวมกันนะไอ้ฝอยๆกับกรอบอย่างเงี้ยอร่อยเห็นไหมใช่ค่ะแป้งอร่อยเนาะนี่อันนี้กล้วยหอมได้มาแล้วอุ้ยขนุนของหนูอยู่นี่ลูกใหญ่มากโอ้ยบะเลอบะล่าเลยนี่เหลืองกรอบเราไม่ได้ชุบแป้งแบบหนาเตอะตะถ้าชอบแป้งหนาๆเราก็แป้งข้นกว่านี้เปลี่ยนจากผลไม้ธรรมดาธรรมดาใช่ให้ดูมีมูลค่าอันนี้นะเวลารับประทานนะท่านแบบซื้อไอศครีมมานะเพอร์เฟกต์แต่วันนี้แม่ประหยัดนะลูกใส่ของแม่ไปเยอะอ๋อใช่นะแม่ก็เลยประหยัดนะลูกนะเห็นไหมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสังขยาที่เมื่อกี้นี่ทำไว้ผลไม้ชุบแป้งถ้าเราดูไม่ออกนะถ้าเราไม่บอกว่าเอ้ยอะไรอยู่ข้างในอ่ะใช่ไหมก่อนรับประทานนี่งาขาวผลิตภัณฑ์งาขาวตลาดข้าวทองจัดการคั่วซะใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเราจุ่มลงไปนั้นงามันก็จะติดจริงๆใช่มันก็มีงาๆอยู่ตุ๊บนี่ค่ะอ้ายถ้ามีไอศกรีมเนาะอย่างที่คุณแม่บอกหอมมาตัวเองกินสิได้ค่ะเอากล้วยแล้วนุ่มนะเห็นป่ะหอมหอมมะอุ้ยจุ่มซะเยอะเชียวนะน่ากินอ่ะโอ๊ยติดจมูกอุ้ยดมจะติดจมูกเลยลูกร้อนจะร้อนไหมร้อนสิดูปากทองนะให้หนูทำแบบแม่ดูมาเป็นนางงามจะมาทำท่าเป่าหนูทำยังไม่ได้หนูเป็นนางงามจะมาทำปากทองต้องอย่างนี้ต้องเบอร์แรงขนาดนั้นนะคุณแม่ร้อนอ่ะจะอร่อยนะอร่อยป่ะอร่อยครับยอดเลยอร่อยกว่าหนูอีกเยอะเลยว่าเก็บเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าคุณแม่อยากทำแบบสีสันน่ากินเนี่ยบอกหนูนะอ๋อหนูจะทำให้เหรอไม่ต้องแม่ขอแบบนี้ค่ะหนูไม่ต้องแปลงสูตรของแม่แล้วค่ะอร่อยเป็นไงน้ำตาลมารายการอาจารย์สนุกไหมคะลูกสนุกค่ะได้ความรู้เยอะเลยนั่นเถอะวันข้างหน้ามาเข้าครัวกับเราอีกนะได้ค่ะหนูต้องมาฝึกสกิลอีกเยอะเลยค่ะไม่หรอกค่ะคนสมัยใหม่เขาทำกับข้าวเขาไม่ได้ยึดตำรับอยากกินอะไรก็ใส่แบบนั้นแค่มีข้าวโครงเดิมก็ถือว่าพอใจแล้วแสดงว่าที่หนูทำก็ถูกแล้วถูกค่ะไม่มีอะไรผิดค่ะถ้าตับแบบที่มันสะอาดถูกสุขอนามัยกินแล้วได้คุณค่าอาหารครบอาจารย์ถือว่าทุกตำรับก็คือถูกต้องหมดใช่ไหมคะวันนี้ขอบคุณน้องน้ำตาลนะที่มาสนุกกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินต่อค่ะแม่สตรอเบอรี่ค่ะกินเยอะสิเธอดูอุ๊ยตายละหลุดลงไปเลยโอ๊ยตายรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็มีเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายเลยค่ะพอได้มาทำแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะแล้วก็ทำมั่วๆแล้วก็ออกมากินได้เหมือนกันก็ถ้าคุณแม่นะคะอยากกินอาหารที่มีหน้าตาที่สวยงามนะคะบอกหนูนะคะเรื่องรสชาติแล้วค่อยว่าอีกทีนึงค่ะ
จานมันกระเด็นน่ะก็มีใครเขาเอาน้ำไปใส่กับน้ำมันล่ะอ๋อโอเคเอาทำไงต่อล่ะ